ขาเชื่อว่าคุณทักษิณเรียกขวัญกำลังใจสำหรับแฟนคลับเพื่อไทยการที่เห็นคุณทักษิณออกมาการที่มานั่งริมสระน้ำอันเนี้ยสำหรับคนที่นิยมเขาถ่ายทอดสำหรับคนที่นิยมซึ่งผมมองอย่างนี้นะไม่รู้ถูกผิดนะแต่สำหรับผมมองว่าเนี่ยวิธีคิดแบบเรื่องว่ามองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่นิยมสำหรับคนที่นิยมคนที่รอความหวังคนที่รู้สึกว่าคุณทักษิณจะออกมากอบกู้เศรษฐกิจเพื่อไทยพยายามเดินทางนี้หรือเปล่าจะทีมคุณทักษิณเนี่ยเดินอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้กลัวเรื่องแรงต้านเขาไม่ได้มองเรื่องแรงต้านอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแรงการล้อการอําอะไรต่างๆเนี่ยเขามองเรื่องการปลุกคนที่นิยมผมว่านี้นะคือขายความเชื่อมั่นไงเนี่ยก็คือเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยตอนเนี้ยก็เขาเรียกอะไรนะขวัญและกำลังใจจะดีขึ้นเพราะว่าแล้วกำลังใจดีขึ้นเศรษฐกิจเออแบบเนี้ยก็จะดีขึ้นนะครับทุกคนก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณทักษิณมาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับมันอาจจะมีส่วนในเรื่องของการกระตุ้นให้เพื่อไทยได้ขวัญกำลังใจแต่ต้องอย่าลืมว่ามันมีคนจำนวนมากที่รู้สึกว่าชีวิตนี้หรือว่าภารกิจการต่อสู้ทางการเมืองของเขามีขึ้นมาเพื่อให้ทักษิณได้กลับบ้านใช่ไหมมันมีคนแสดงจำนวนหนึ่งที่ร้องห่มร้องไห้วันที่บน.6อะไรเงี้ยคือมันมีอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้เพราะนั้นเรื่องเอาใจมวลชนหรือว่าการตอบสนองว่าภารกิจโปรเจกต์อันยาวนาน17ปีได้สำเร็จแล้วนะอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันเสร็จภารกิจบางประการที่ค้างคามันมีซึ่งผมคิดว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันต้องขับในออกมาให้เห็นว่ามันมีการสู้ให้คุณทักษิณในมุมที่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกละเมิดถูกกระทำโดยอยุติธรรมนะมันมีมุมแบบนี้อยู่ใครจะไปมองว่าดวงว่าดีอะไรเงี้ยเขาไม่ติดใจผมคิดว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าการเมืองมันไม่หน่ายวิธีมันไม่เตี่ยงวิธีอ่ะจะผิดหลักกงหลักการอะไรในศาสนาของฝ่ายหนึ่งก็ว่ากันไปสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่าคนสู้มา17ปีคิดว่าตัวเองได้ทำผลงานอุทิศชีวิตแรงกายสู้อุดหนุนสนับสนุนในทุกประการทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังปิดทองหลังพระหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเล่นผาดโผนไปบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มีคุณอุปการขนาดนี้แล้วยังโดนกระทำแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันมีมุมและอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ปนๆกันอยู่ด้วยอย่างผมก็เขียนผมก็บอกว่าจริงๆคนวงกว้างเนี่ยแน่นอนมีความรู้สึกขำอ่ะกับไอ้สิ่งที่เห็นภาพที่เห็นการทำมีมการล้อนี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะนี่เป็นเรื่องปกตินะอย่าไปว่าเขาไม่เห็นแก่คุณค่าคุณทักษิณแล้วแต่ทุกคนมันก็เห็นอยู่แล้วมันก็ไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่าป่วยจริงอันนี้เป็นเรื่องปกติจะไปอ้างกฎหมายอ้างอะไรต่างๆทำถูกกฎหมายหมดอ่ะคนก็เชื่อว่าเนี่ยโอเคไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวนั้นมันเป็นอภิสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นรัฐบาลกลับมาตอนที่เป็นบทนายกหลังทุกคนมันเห็นออกมองออกอันเนี้ยมันเป็นเรื่องวงกว้างและอีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนอีกส่วนนึงคือสลิ่มที่เกลียดทักษิณไม่ใช่เกลียดอยู่แต่ปลุกแล้วเกลียดแล้วโกรธแค้นด่าก้าวไกลไปด้วยส่วนส้มส่วนอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าจริงๆก็คือไม่พอใจอ่ะแต่ว่าไม่พอใจเรื่องการข้ามขั้วแต่มันมีด้านของความเห็นใจคุณทักษิณถูกกระทำอยู่เนี่ยแต่ว่าคือขำด้วยพอเห็นคุณทักษิณออกมางี้ก็ขำก็ฮาอะไรเงี้ยก็คือนี่เป็นเรื่องปกตินะคือคุณทักษิณไม่ได้เป็นวีรบุรุษสำหรับคนฝั่งนี้แล้วแต่ว่าไม่ถึงกับเป็นผู้ร้ายที่ต้องเกลียดชังไงไม่ได้อยู่ตรงข้ามคือไม่ถึงขนาดนั้นไงใครคุณทักษิณกลับบ้านนะผมคิดว่าทุกคนน่ะที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ทุกคนจะรู้สึกแบบคล้ายๆกับมันมีอีกความรู้สึกต่อจากนั้นมาว่ามองเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมบางคนก็อาจจะมองว่าไหนๆเขาก็กลับมาแล้วใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าเอากลับมาแต่ว่ากระบวนการมันไม่เปลี่ยนใช่ไหมคุณกลับมาเพราะคุณได้ดีลใช่ไหมแต่นี่มันต้องแยกไงคือไม่ได้มีใครไปด้อยค่าคุณทักษิณในฐานะมนุษย์นะเพียงแต่ว่าทุกคนมองเรื่องกับเรื่องเขาเรียกว่าขั้นกระบวนการของการกลับมากกว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นฝ่ายก้าวไกลเนี่ยเขาอาจจะสนใจเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องจะสู้ต่อไปยังไงมากกว่า